สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมสวนดอกไม้ของเทพมิตรนะครับอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำการเกษตรของโรงพยาบาลเราไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าทำดอกไม้นะปลูกทานตะวันปลูกหอนไก่สวยครับบ้านทำให้เป็นที่เดินพักผ่อนของเราชาวแฟดดูครับดอกไม้นะดอกหอนไก่ก็บานสดชื่นนะเหมือนทั้งดอกทานตะวันใครที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นก็ชื่นใจครับอันนี้เป็นบุคลากรตัวอย่างของโรงพยาบาลขยันทำการเกษตรครับช่วงนี้ก็มีการปลูกดอกไม้เพื่อปรับปรุงดินแล้วก็ปลูกพริกแซมไปด้วยแล้วก็ทานกันทั้งปีฮะแซมสลับต้นไม้ครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของสวนนะครับเทพมิตรเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรพูดอะไรกับผู้ชมหน่อยนะครับครับจะชมต้นไม้สวยๆหรือผักก็เชิญที่สวนสองเทพได้นะครับครับเนี่ยสวนสองเทพตั้งชื่อทั้งเทพมิตรเทพเหล็กครับดูต้นกล้วยนะต้นกล้วยใหญ่ๆสวยๆอีกไม่นานก็คงได้ผลดอกทานตะวันสวยๆทั้งนั้นครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม